รรมที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็คือตอนนี้ค่ะมันเราเห็นอยู่นะว่าสถานการณ์ทางภาคใต้ก็หลายๆจังหวัดที่ทั่วไทยเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนแล้วก็หลายคนที่ออกมาช่วยเหลืออย่างตัวเราเองหรือว่าตัวทูดี้ค่ะก็เป็นเหมือนกับจะบอกเสียงถ้าเป็นสะพานบุญอันใหญ่มากที่จะให้ทุกคนนะคะให้ได้มารวมตัวกันแล้วก็ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมเพื่อคนที่เขาเดือดร้อนจริงแล้วก็ว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากคือท่านทำผมท่านที่มาแต่ละคนก็ทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรหรือว่าอยากจะทำอาชีพของตัวเองใช่ใช่ใช่ท่านผมก็เช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่ที่ร้านอยู่ที่โต๊ะตัดผมเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาอยากจะช่วยแต่ว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรจอบมาวิ่งก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วแบบผมคิดว่าอย่างที่ก้อยบอกเป็นไอเดียที่ดีมากที่เขาได้ทำสิ่งที่เขาถนัดอยู่แล้วได้ทำสิ่งที่รักได้ทำสิ่งที่คนด้วยให้มีความสุขด้วยแล้วทำการกระทำนี้ก็ได้ช่วยทำการกระทำนี้มันเป็นโครงการที่เจ๋งมากเดี๋ยววันนี้พี่ตูนกับพี่ก้อยจะมาร่วมช่วยในการตัดผมหรือว่าเราเป็นหนึ่งบ้างไหมคะเรามาช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากว่าอย่างตอนให้ช่างเขาตัดดีกว่าแต่ว่าตอนที่เราไปวิ่ง9คนละ9ค่ะตัวพี่วูดี้เองตอนนั้นนะคะคือก็มาช่วยวิ่งโดยที่เราไม่ได้เอ่ยปากขอเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นกระบอกเสียงช่วยเป็นสื่อกลางในเรื่องของการช่วยเหลือใช่ช่วยไลฟ์ช่วยอะไรต่างๆเยอะแยะมากๆในวันนี้ที่พี่ชายของเราค่ะเขาทำสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมาใช่มาซัพพอร์ตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วจริงๆอย่างพี่ๆช่างตัดผมแต่ละคนนะคะค่าตัวตัดผมทีแบบแพงมากๆแต่ว่าใช่มันหลักพันบางคนเป็นหมื่นนะพี่ดูนแต่วันนี้คือเขายอมมาต่อยอดให้เกิดขึ้นมีออกเงินบริจาคส่วนตัวบ้างไหมคะวันนี้เนี่ยจะช่วยบริจาคด้วยวันนี้ยังไม่ได้รู้เลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงใช่ไหมก็เดี๋ยวคิดว่าจะบริจาคเพื่อใจอย่างนี้อยากขออนุญาตที่จะบอกว่าเราไปช่วยที่บางสะพานนะคะอันนั้นเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนค่ะคือมันเริ่มต้นจากตอนที่ลงไปวิ่งที่บางสะพานนะคะแล้วก็ได้รู้จักคนในพื้นที่ทีนี้พอบางสะพานเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเขาก็ติดต่อมาทางเราโดยตรงว่าเกิดความเดือดร้อนตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีโรงเรียนหลายโรงเรียนมากในบางสะพานนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยแล้วก็มีชาวบ้านหลายคนที่เดือดร้อนมากเราก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้นะตรงนี้แล้วเรารู้จักคนในพื้นที่โดยตรงเริ่มแรกเลยคือเราก็ประสานไปให้คุณบอยค่ะช่วยทำข้าวกล่องไปแจกให้ผู้ประสบภัยตอนนั้นสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนนี้อาจจะไม่ใช่เงินแล้วดังนั้นทุกคนบางคนติดอยู่บนถนนเป็นวันก็ส่งอาหารส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็ตอบกลับมาใน Instagram หรืออะไรเงี้ยขอบคุณมากคุณพ่อเขาติดอยู่ในรถทัวร์จริงๆแล้วได้เขาของไปมันช่วยเขาได้จริงๆเราก็รู้ว่าบางจังหวะเนี่ยต้องการเงินบางจังหวะต้องการกำลังใจหรือบางจังหวะต้องการให้ข้าวใช่เพื่อที่จะยังชีพต่อไปเพื่อที่จะได้หายใจต่อไปเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยมันต้องช่วยกันตั้งแต่หน้างานรวมถึงระหว่างที่งานเกิดหรือน้ำท่วมเกิดรวมถึงหลังจากน้ำได้พัดผ่านแล้วเนี่ยมันก็ยังทิ้งอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราได้ช่วยกันอีกก็ตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำกับบ้านสะพานเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆที่เราทำได้เงินถามว่าวันนี้เราไม่ได้ไปจัดเพิ่มเติมแต่ตลอดที่เราทำกันมาเราก็ใช้เงินส่วนตัวบริจาคที่บางสะพานไปคนละผมว่าหลายแสนแล้วที่เราลงไปมันก็ถือว่าเรามีกำลังตรงนี้ที่เราจะลงไปที่อำเภอนึงหรือจังหวัดนึงก็เราทำเท่าที่กำลังเรามีเนาะกำลังเราจะทำได้แล้วก็วันนี้ที่วูดี้มีกระบอกเสียงเป็นล้านคนเขาก็ทำในกำลังเขาที่เขาทำได้ภาพที่สวยงามมากค่ะเดี๋ยวพี่ตูนเองก็ดีไปช่วยซ่อมแซมบ้านอาจารย์หรือคุณครูที่บางสะพานก็จริงๆเราได้ช่วยส่งงานมากกว่าเราผมไม่ได้ไปต่อเติมเลยด้วยตัวเองคืออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเราลงไปที่บางสะพานกันแล้วก็ก้อยขออนุญาตเปิดบัญชีเพื่อจะให้คนนะคะมาร่วมบริจาคตอนแรกก็เป็นเรื่องของสิ่งของอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนรองเท้าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้พอคุณครูก็ส่งรูปมาให้ดูอะเราก็รู้สึกสะท้อนใจนะว่าต่อให้เราเอาสิ่งของลงไปให้เขาในตอนนี้เขามีชุดนักเรียนเขามีรองเท้าแต่ว่าเขาไม่มีที่เรียนอะมันก็น่าเศร้า
าเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่การช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินไปในการฟื้นฟูบางที่เขาความต้องการแตกต่างกันใช่บางที่ไม่ได้ขาดแคลนชุดนักเรียนค่ะที่ขาดแคลนโต๊ะเรียนใช่กระดานดำหรืออะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์การเรียนก็ให้เงินไปให้ท่านผู้อำนวยการเองหรือคุณครูเองเนี่ยได้จัดสรรตามความจำเป็นที่เขาใช่แต่ละที่จะดีที่สุดตอนนี้เลยหลายคนมองว่าเป็นผู้รักจิตอาสาผู้รักใจบุญไปแล้วตอนนี้เรามองยังไงบ้างผมมองว่ามันผมว่าทุกคนทำนะผมว่าไม่ใช่เฉพาะเราสองคนผมว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามอยู่หน้ากล้องหรือหลังกล้องก็ตามเนี่ยผมพี่ๆทุกคนไม่ได้ออกหน้ากล้องเดี๋ยวทุกคนเข้ามาในวันนี้ทุกคนทำในสิ่งที่ดวงทำได้เราถ้าไปอยู่หน้ากล้องจริงๆแล้วเรามีหลายๆคนควรจะมาอยู่แทนเราด้วยซ้ำคนนี้เขามีกำลังมากกว่าเราเนาะจริงมันเกินตัวมากสิ่งที่คนอื่นมาให้ค่ากับเรามายกย่องเราเนี่ยเราคิดว่าคนอื่นทำเยอะกว่าเราอีกยังไม่อยู่หน้ากล้องเลยผมว่าอยากให้หลายๆคนเนี่ยมองถึงคนที่ทำในตรงนี้เยอะๆค่ะทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรเราต้องทำเพราะเราต้องทำเรามีเสียงเล็กๆของเราสองคนถ้าเรารู้ปัญหาแล้วเราไม่ทำผมคิดว่ามันจะโมยตลอดเราจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อย่างในวันนั้นนอกจากจะไปคือเราเห็นว่าเป็นวันเกิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีเนาะน้องๆได้ร้องเพลงให้ผู้บริหารให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยบอกทีมงานว่าในระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยยังไม่ถึงก็บอกทีมงานว่าเดี๋ยวเชื่อเตือนตรงนี้ให้หน่อยก็เห็นนานที่พี่ตูนจะเกิดไหนเนาะเรียกว่าไม่เคยตอนแรกไม่ใช่คือปกติพี่ตูนจะเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จอะค่ะคือพี่ตูนก็เป็นคนแบบจะให้อะไรเขาก็ให้ตรงๆเลยเขาจะไม่ได้มีแบบพิธีรีตองไม่ได้มาวางผมวางแผนอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นคือแบบเราก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรจริงๆเราไม่ได้มองว่าวันนี้เรามาด้วยวันเกิดหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวันมันแค่ตรงวันดีแล้วก็สิ่งที่มันยิ่งใหญ่สำหรับก้อยอยากคือการที่ทุกคนคนไทยทุกคนมอบเงินบริจาคมาให้ก้อยทั้งหมด500,000 บาทนะคะเราได้ไปช่วยโรงเรียนแต่ตอนแรกเราจะทำได้แค่โรงเรียนเดียวกลายเป็นว่าด้วยความที่จำนวนเงินมันเยอะมากใช่เราก็สามารถกระจายความช่วยเหลือไปถึง4 โรงเรียนได้แล้วก็เราได้เห็นหน้าตาเด็กน้องที่ครูใจดียิ้มแย้มมีความสุขใส่ชุดใหม่ทุกคนแบบคือมันเป็นรอยยิ้มที่แบบมันเต็มใบหน้าไปหมดเลยเราแทบจะไม่เห็นว่าแบบมันเลยเซอร์ไพรส์มากกว่าที่แบบเราได้ให้คนอื่นในวันเกิดของเราอันนี้มันมีค่ามากที่สุดสำหรับก้อยนอกจากเซอร์ไพรส์แล้วยังมีความหมายพิเศษจากหัวใจอีกไหมคะค่ะไม่มีอะไรเป็นคลิปที่ก็เห็นว่ามันก็เราก็ได้ดูที่เราชอบด้วยแล้วก็ใกล้วันเกิดเขาด้วยก็เลยคิดว่าไปกินข้าวสักมื้อนึงฉลองก็ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไหว้พระชอบไหว้พระมากเขาบอกว่าฮ่องกงพระก็ดังด้วยอะไรด้วยขอปกติเหมือนทุกปีที่ขอค่ะก็เหมือนเราก็ไปกัน2คนก็เกิดอากูเอาไหว้พระตามวัดต่างๆก็ทำไม่ค่อยเป็นกันเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็ค่ายกมือไหว้แล้วก็นี่ค่ะจริงๆเขามีบางอย่างที่ให้เราแล้วเราประทับใจมากค่ะหรือว่าไปกี่วันอะไรยังไงบ้างคะพี่ก้อยไปแค่2 วันเองค่ะไปแค่2 วันแล้วก็กลับมาค่ะไปไหว้พระกันเฉยๆอะไรอย่างนี้พี่ตูนไปดูคอนเสิร์ตจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นคือไปดูเมทัลลิก้าแล้วก็มันก็ใกล้ช่วงวันเกิดก้อยพอดีก็เลยบอกพี่ตูนว่านั่นก็ขอไปไหว้พระด้วยละกันคือผมมองข้ามเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับคือ
ดดีกว่าครับไม่พูดดีกว่าผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วก็เราคิดว่าเราทำทุกอย่างด้วยใจจริงอยู่แล้วเราคิดว่าเราทุ่มเททุกวินาทีให้กับสิ่งที่เราตั้งใจทำทั้งบนเวทีข้างล่างเวทีทุกที่ถ้ามันจะมีใครที่ได้มากได้น้อยหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นธรรมชาติเราพยายามเข้าใจมากกว่าแล้วก็ขออนุญาตเป็นคนพูดได้ไหมคะเนื่องจากว่าก็เห็นเหตุการณ์ไม่เป็นไรเปล่าก็อยากจะขอโทษถ้าเกิดทำให้เขารู้สึกไม่ดีเพราะว่าจังหวะในตอนนั้นนะคะเป็นจังหวะที่เขายกเค้กมาเซอร์ไพรส์ก้อยแล้วพี่ตูนกำลังร้องเพลงใช่กำลังร้องเพลงให้เด็กๆช่วยกันร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบพี่ตูนเขาก็อยากจะเข้ามาแสดงความยินดีกับเราอยากจะอยู่ในโมเมนต์ที่เรากำลังมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะนี่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนั้นเขาเลยคิดว่าเอ้ยพี่ตูนไม่เต็มใจหรืออะไรก็บอกว่าพี่ตูนไม่เคยไม่เต็มใจพี่ตูนไม่เคยปฏิเสธคนที่รักเขาเลยค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะตอนนั้นนะคะเขาอาจจะทำอย่างอื่นอยู่แล้วเขาอาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยมันต้องขอโทษถ้าเกิดทำให้เขารู้สึกแบบนั้นแต่ก้อยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็มั่นใจได้ว่าพี่ตูนไม่มีทางที่จะไม่เต็มใจเลยค่ะนั่นแหละค่ะ